าวเน็ตชทนายใช้น้ำเสียงพูดจี้กับเติ้ลธนพลห่วงแววตาคนป่วยออกชัดเจนจากกรณีที่นิวเอลเด้งได้ถูกแฟนหนุ่มเติ้ลธนพลทำร้ายร่างกายล่าสุดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์65หนุ่มกันชัยได้เชิญนิวเอลเด้งเติ้ลธนพลและทนายไพศาลมาออกรายการโหนกระแสเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นและในระหว่างที่กำลังพูดคุยกันนั้นจู่ๆก็เกิดจังหวะที่ทำให้คนตกใจสะดุ้งกันทั้งสตูเมื่อเติ้ลธนพลได้ลุกขึ้นพูดกลางรายการหลังถูกทนายไพศาลจี้ถามเรื่องทำร้ายร่างกายนิวจนทางด้านหนุ่มกันชัยก็ตกใจรีบลุกขึ้นห้ามแต่ว่าทางเติ้ลนั้นไม่ได้ลุกมาทำร้ายต่อย่าใดแต่ลุกมายกมือไหว้ขอโทษทั้งนี้ในโลกออนไลน์ได้การวิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าวเป็นจำนวนมากโดยหลายคนมองว่าทนายไพศาลไม่ควรที่จะพูดจี้เติ้ลธนพลขนาดนี้เพราะรู้แล้วเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าการทำแบบนี้ดูกร่างเกินไปขณะที่บางคนบอกว่าจากการดูสายตาของเติ้ลในรายการรู้เลยว่าเติ้ลป่วยมากต้องการการรักษาด่วนต้องการให้เข้าใจว่าคนเป็นโรคแบบนี้มันทรมานอีกทั้งหลายคนมองว่าเป็นเคสที่ไม่ควรเชิญมาด้วยซ้ำ